Red Magic 9S Pro นะครับตัวนี้เนี่ยโชว์ดีไซน์ชัดๆก่อนเปิดตัวรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3รุ่น Overclock ด้วยถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรามาดูโทรศัพท์มือถือของ Red Magic 9S Pro รุ่นนี้กันนะครับจากค่าย Nubia ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในประเทศจีนเนี่ยในช่วงกรกฎาคมเปิดตัวแล้วแหละช่วงนี้นะครับเขาบอกว่ามือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3นะครับรุ่น Overclock ก็คือมันแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้นะล่าสุดก็มีภาพเรดเดอร์ของมือถือรุ่นนี้ออกมาให้ชมกันด้วยแน่นอนแหละน่าจะเป็นตัวแบบตัวเต็มตัวจริงของเขาแล้วแหละนะครับจากภาพเรดเดอร์ในข้างต้นเนี่ยจะเห็นว่าตัว Red Magic 9S Pro เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีขาวสีดำนะครับสีขาวโปร่งแสงแล้วก็จะมีในส่วนของสีดำที่โปร่งแสงด้วยแต่ดีไซน์เนี่ยจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นักนะเพราะว่ายังคงเหมือนกับ Red Magic 9S อยู่โดยจะมาในดีไซน์ที่ทรงเหลี่ยมนะครับเฟรมแบนแล้วก็หน้าจอแสงผลเนี่ยเต็มขอบนะครับในส่วนของกล้องหน้าก็จะมีการซ่อนใต้หน้าจอซึ่งแสดงผลที่เต็มตานะครับนอกจากชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3รุ่น Overclock แล้วน่าเสียดายที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Red Magic 9S Pro มามากมายแต่อย่างใดนะครับไว้รอมือถือรุ่นนี้เนี่ยชัดเจนกว่านี้แล้วกันเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้อย่างแน่นอนนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย